ีความรู้เพื่อกอบกู้ความเป็นไทยเหมือนต้นไทรที่เติบใหญ่ทุกเวลาเตรียมตัวเคารพธงชาติธงขึ้นตรงปิดเทอมใหญ่เนี่ยใครไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิคะหนูค่ะหนูไปเที่ยวกรุงเทพมาค่ะพ่อกับแม่พาหนูไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะผมครับปิดเทอมนี้พ่อกับแม่พาผมไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่จังหวัดกรุงเทพมาครับคุณแม่ไปเที่ยวไหนครับพ่อกับแม่นั่งรับเรียนที่บ้านกันครับก็ออกไปวางบัวหนาบางกับพ่อทุกเช้าเพื่อให้แม่ไปหาที่ตลาดนัดครับตอนเที่ยวนี้แม่พาไปเที่ยวที่น้ำตกถือว่าเป็นวันปิดเทอมที่ไม่มีใครปิดกั้นการเรียนรู้ของพวกเรานะคะวันแรกของการเปิดเรียนนี่นะคะครูขอคัดเลือกหัวหน้าห้องป.5/1ก่อนนะคะใครคิดว่าตัวเองเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าห้องยกมือให้ครูดูหน่อยค่ะจะคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแล้วก็ให้พวกเราช่วยโหวตเตรียมให้คะแนนตามที่ครูได้คัดเลือกนักเรียนมานะคะนักเรียนเห็นว่าเด็กชายบัญญวัฒน์ดวงตาเนี่ยเหมาะสมจะเป็นหัวหน้ายกมือค่ะหญิงเบญญาพรทิรัฐาเหมาะจะเป็นหัวหน้าไหมคะยกมือค่ะมือลงได้ต่อไปยังเห็นว่าทั้ง4คนที่คุณครูเลือกมาเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าไหมคะถ้าเห็นด้วยกับครูค่ะดีมากค่ะใช้สิทธิ์แค่1คน1เสียงโอเคนะคะตกลงว่าเราก็ได้หัวหน้าห้องของชั้นป.5/1แล้วนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเหมือนผู้นำประเทศเลยใช่ไหมคะเอาละชั่วโมงต่อไปเรียนวิชาอะไรให้นักเรียนเตรียมตัวได้เลยนะคะหัวหน้าคนใหม่ทำหน้าที่เลยค่ะบอกฉันทุกคนคงจะได้เห็นผลจากการทะเลาะกันแล้วนะคะว่าไม่มีใครชนะมีแต่เจ็บตัวด้วยกันทั้งคู่ครูจะไม่ซักแล้วนะคะว่าใครถูกหรือใครผิดใครทะเลาะกันครูถือว่าผิดทั้งคู่นั่นเป็นข้อตกลงของเราทั้ง4คนที่ถูกคุณครูทำโทษนี่นะคะหากต่อไปทะเลาะกันอีกคุณครูจะเชิญผู้ปกครองมาที่โรงเรียนเอาล่ะครูจะเล่าให้ฟังนะคะคนที่จบจากโรงเรียนนี้มีมากมายเลยที่ไปได้ดีได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ไม่เคยกลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเราอีกเลยก็เพราะเขาคิดแบบพวกเธอนี่แหละเขาคิดว่าโรงเรียนประถมก็งั้นๆแต่กับภาคภูมิใจในระดับมหาวิทยาลัยครูอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราคิดแบบนั้นเป็นการคิดที่ไม่ถูกต้อง
นานเท่าไม่ถูกต้องอย่างไรนักเรียนลองนึกดูสิคะว่าถ้าสมมติว่าไม่ผ่านชั้นป.1จะขึ้นมาเรียนชั้นป.6ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทุกชั้นต่างก็มีความสำคัญเท่าๆกันคุณครูป.1จับมือนักเรียนให้เขียนหนังสือคิดบ้างไหมคะว่าเขาให้ทำให้เราอ่านออกเขียนได้ทุกชั้นต่างมีความสำคัญเท่าๆกันคุณครูชั้นป.1จับมือให้นักเรียนเขียนตัวหนังสือคิดบ้างไหมว่าใครที่ทำให้เขาอ่านออกเขียนได้เป็นคนแรกอย่างเช่นนายกอบต.บ้านเราครูจับมือเขียนกอไก่มาเองแต่เขาก็ไม่เคยลืมบุญคุณคุณครูเลยเขายังกลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนแล้วก็มาส่งเสริมเรื่องการศึกษาอีกมากมายจริงไหมคะเพื่อนๆเราใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักบินเวลาขึ้นเครื่องบินเราอยากจะเอื้อมมือไปจับก้อนเมฆเพราะเราอยากรู้ว่าก้อนเมฆมันนิ่มเหมือนสำลีหรือเปล่าแต่เราน่ะอยากเป็นตำรวจมากกว่าจะได้จับโจรช่วยเหมือนบ้านเหมือนเมืองสักทีส่วนเราอ่ะอาจจะเป็นคุณครูสอนพละก็ได้เพราะว่าเราอ่ะชอบเล่นกีฬาและอีกอย่างเราอาจจะกลับมาสอนเด็กๆที่โรงเรียนนี้อีกก็เป็นไปได้เพื่อนๆลองดูท้องฟ้าสิแล้วลองนึกว่าก้อนเมฆเป็นสีชมพูคงจะเหมือนไหมสวรรค์นะแล้วเวลาฝนตกลงมาคงจะมีน้ำหวานๆลงมาให้เราได้กินดีไหมเพื่อนดีจากวันนี้ที่เรา